แกะของลองเลยเบาๆกับคาราเมลตี้ลิปรุ่นแรกที่เป็นรุ่นทรีทเมนต์แล้วก็เป็นลิปรุ่นแมตต์นะทุกคนน่าจะติดทนนะก็ไม่ได้เสียตัวเท่าไหร่ไม่ได้ติดทนเท่าไหร่ลิปฟุกอลอนทุกคนอันนี้เป็นลิปแมตต์นะทุกคนเต้เลือกมาเป็นสีไลฟ์ลี่คือแบบเห็นตะกร้าแล้วก็รีบกดไม่ได้มีเวลาพิจารณาเรื่องสีอะว่าสีไหนมันเข้ากับเราเนาะเพราะว่าทรีทเมนต์รุ่นเนี้ยที่เปิดตัวมาตอนแรกก็คือแบบโซเอาเร็วมากฉันก็กดตั้งแต่เป็นภาพแอดถ่ายธรรมดาอย่าเรียกว่าภาพแอดเลยแค่ถ่ายรูปจากแพ็กเกจแล้วก็ลงอ่ะฉันก็กดไปเลยเพราะว่ามีความไว้ใจในคาราเมลตี้สูงมากอันนี้ก็จะเป็นแบบโซเอาอยู่นะตอนเนี้ยนี่ขออนุญาตต่อกระจกกล้องไกลเกินเป็นลิปทรีทเมนต์แบบบำรุงนี่มีเชมเมอร์อ่อนๆทาก่อนนอนได้ทาตอนเช้าได้ไปจนจะหมดแล้วเนี่ยตาก็หมดแล้ว ก็จะได้เป็นสีชมพูประมาณนี้ส่วนอันนี้เพิ่งออกมาใหม่เป็นแกะของลองเลยตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เป็นลิปแมตต์นะทุกคนแพ็กเกจก็สวยหรูตามสไตล์คารอนบิวตี้สกินตะโกนมาเลยว่าคารอนบิวตี้คลิปนี้ก็เป็นแบบแกะของลองเลยนะแต่ไม่ได้อ่านคำเคลมอะไรมากมายอันนี้ก็แบบเมื่อกี้ก็แกะอันนี้ให้ดูใน YouTube ยังไม่เคยมาทาลิปตัวนี้ให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทาเป็นลิปแมตต์ทุกคนในนี้เป็นสีไลฟ์ลีสวอตกันก่อนไหมไลฟ์ลีตืดๆโหอันนี้ทาได้ทุกวันเหรอคุณนะอุ้ยกลิ่นอร่อยเกินคุณนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเทียบกับลิปทรีทเมนต์ของเขาให้ดูแน่นลิปทรีทเมนต์ก็จะเป็นแบบกลอสเบาๆอ่อนๆสีไม่ได้เจ้มจนมากอ่ะอันนี้เทียบกับสีไลฟ์ลีนะทุกคนลีที่ปากกันมันจะมีความฝ่ออ่ะมันเป็นชมพูอ่อนๆฝ่อๆอ่ะโอ้เฮ้ยเนื้อลิปทาง่ายลิปแมตต์จริงแต่เนื้อมันดูกำมะหยี่เนื้อมันไม่ได้แห้งอ่ะมันทาง่ายอ่ะนุ่มเราทาลิปไม่เก่งนะลิปแมตต์ก็คือทาทีไรแล้วก็คือไม่รอดอันนี้ก็คือแบบแกเนื้อมันนุ่มมากนุ่มกว่าลิปแมตต์ที่เคยทาเพราะว่าปกติทาลิปแมตต์แล้วมันไม่รอดอันนี้ก็เป็นสีไลฟ์ลี่ทุกคนใครทันก็รีบกดในตะกร้านะถ้าไม่มีตะกร้าแปลว่าของหมดเดี๋ยวกดสีอื่นมาลองดีกว่ามีใครลองสีไหนแล้วบ้างอันนี้เป็นสีแบบกดตอนนี้ตะกร้าน่าจะยังหมดเนาะแกนคาราเมลตี้นี่เหมือนแบบเขาทํามาขายแค่ล็อตนึงแล้วก็เว้นช่วงอะความต้องการตลาดมันสูงมากใครเห็นพิกัดใครเห็นตะกร้ารีบกดมันติดทนปะเขาเคลมปะเดี๋ยวรอเขาเซตตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองดูที่แขนสิตะแดงอ๋อมีหลุดออกมานิดนึงว่าที่แขนก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หลุดหมดนะลองทิชชู่สิหลุดออกมานิดนึงไหนลองถูสิแกจะรีบถูไปปะก็ไม่ได้เสียตัวเท่าไหร่ไม่ได้ทนเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูที่ปากทิชชู่ใส่ๆเม้มหนึ่งทีถือว่าทนในระดับหนึ่งอะทุกคนไม่ได้หลุดออกมาหมดแล้วก็บนปากก็คือยังมีสีที่ติดอยู่น่าจะติดทนนะที่หลุดออกมาคือแบบส่วนที่มันยังไม่ได้แห้งส่วนที่ยังไม่ได้เซตอะไปแล้วแกะของลองเลยกับคาราเมลตี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย